พระเอกในปัจจุบันนี้ค่ะช็อกทั้งวงการพระเอกตกอับค่ะจะเป็นใครมาติดตามกันก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้เห็นได้ว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจากการที่เป็นตัวแทนค้าสิ่งไม่ดีนะครับเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะพาไปชมกันมีคนตกงานจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าการว่างงานเนี่ยทำให้หลายคนเกิดอาการเครียดและท้อแท้ค่ะนอกจากนี้เด็กจบใหม่เองก็ยังไม่มีงานทำอีกด้วยเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เราจะขอพูดนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจากการจำหน่ายสิ่งไม่ดีซึ่งตัวเขาเองก็ได้มีการรับสิ่งไม่ดีมาในราคาเม็ดละ40บาทค่ะไม่ขายในราคา100บาทต่อเม็ดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการวางแผนและควบคุมตัวที่จังหวัดหนองบัวลำพูนขณะที่เขาควบคุมเงินสดมากกว่า 12,850 ของกลางอีก338เม็ดทราบชื่อต่อมาเขาก็คือนายสิทธิโชคพระเอก MV เพลงดังนั่นเองเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะ